อุ้ยถ้าเกิดซื้อรถคันนี้ไปเลยนะจะไม่ล้างรถเลยขายคันนี้พ่อไม่ได้ใช้วิ่งยังไม่ถึงปีละหมื่นโลเนี่ยถือว่าวิ่งน้อยมากๆแต่งมาเพิ่มเป็นแบบคาร์บอนมาให้เป็นสติกเกอร์คาร์บอนนะครับตัวลายไม้ด้านกด360องศาปุ๊บแล้วเราเลือกกล้องได้เลยว่าเราจะดูกล้องไหนเป็นพิเศษสวัสดีครับผมพบกับเต็นท์รถคุณหญิงอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็มีรถพิเศษอีก1คันเข้ามานะครับผมก็จะเป็น C250 Coupe W205นั่นเองนะครับผมความพิเศษของคันนี้นะครับไม่ใช่แค่ตัวรถเพราะว่าเจ้าของเก่าเป็นดารานั่นเองนะครับผมก็เป็นรถของคุณนายณภัทรของเรานะครับผมก็คันนี้ที่จริงแล้วเขาเคยจะขายอยู่เมื่อปีที่แล้วนะครับผมก็เพิ่งจะมาขายตอนนี้ตอนนั้นนะครับที่เขาให้สัมภาษณ์ขายเพราะว่าคือเขาไม่ค่อยได้ใช้นั่นเองนะครับผมและเดี๋ยวเรามาดูเลขไมค์คำว่าเขาไม่ได้ใช้เนี่ยเลขไมค์จะน้อยแค่ไหนแต่เดี๋ยวก่อนไปถึงตรงนั้นเรามาทำความรู้จักของรถคันนี้และมันน่าใช้ตอนนี้หรือเปล่านะครับผมอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับดีไซน์ข้างหน้าของเรานะครับผมโดยที่ว่าคันนี้จะเป็นรถที่ได้เป็นชุดแต่ง AMG นะครับผมก็จะมาพร้อมด้วยกันชนหน้าที่เป็นทรง AMG นะครับกับนี่ Diamond Grill และตัวดาวที่เป็นดาวจมนะครับข้างหน้าเนี่ยปกติแล้วจะเป็นโครเมียมนะครับผมแต่ว่าคุณนายณภัทรของเรานะครับก็ได้ไปแต่งมาเพิ่มนะครับเป็นแบบคาร์บอนมาให้นั่นเองนะครับเป็นสติกเกอร์คาร์บอนนะครับผมส่วนตรงนี้นะครับไปติดโลโก้ AMG เล็กๆมาให้นะครับสวยงามเลยไฟหน้าของเรานะครับจะเป็นตัว Pre-Facelift หรือว่าก่อนเปลี่ยนโฉมนั่นเองนะครับผมก็จะได้เป็นแบบ LED ILS นะครับผมมาพร้อมกับนี่เลยไฟเดย์ไลท์ที่เป็นแบบ LED ให้ด้วยแล้วก็ลูกโคมตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นโคมไฟหน้าโคมใหญ่ซึ่งมันจะดุกดิ๊กตามนะครับผมตามการขับของเรานั่นเองนะครับผมมาข้างๆของเรานะครับผมรถคันนี้ก็จะได้แม็กแบบ AMG นะครับผมขอบขนาด19นิ้วนะครับเป็นสีทูโทนสีทูโทนจะเป็นสีเงินแล้วก็สีดำตัดเข้าไปนั่นเองแล้วก็ข้างในนะครับผมก็จะเป็นแม็กจะเป็นเบรกแบบซีพอร์ตนะครับผมใหญ่สวยงามเลยทีเดียวข้างๆอันนี้สติกเกอร์เขียนว่าเทอร์โบโฟร์แมติกไม่มีอะไรเนาะเพราะว่าอันนี้มาแปะเองเพราะว่ารถคันนี้จะเป็นแบบเทอร์โบก็จริงแต่ว่าไม่ใช่โฟร์แมติกก็คือเป็นแบบขับเคลื่อน2ล้อหลังนั่นเองนะครับแน่นอนโดยที่ว่าเป็นคูเป้คูเป้เนี่ยก็จะเป็นรถแบบ2ประตูนะครับผมแล้วก็นี่เลยจะได้เป็นแบบเฟรมเลสวินโดว์ก็คือขอบกระจกแบบไร้ขอบนั่นเองนะครับผมถือว่าสวยงามเลยนะครับตามสไตล์รถคูเป้อยู่แล้วต้องเป็นแบบนี้มาดูโซนหลังต่อโซนหลังของเขานะครับ C class เนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นไซส์ที่ไม่ได้เล็กจักเกินไปเห็นตรงนี้เนี่ยเวลาไปนั่งหลังเดี๋ยวผมโชว์ตอนท้ายคลิปเวลานั่งหลังเนี่ยถือว่าสบายกันเลยทีเดียวและได้เล่นลวดลายที่เป็นสลูปลงมาเป็นแบบคูเป้นั่นเองนะครับมาข้างหลังของเจ้า C250 คูเป้ AMG คันนี้แน่นอนข้างหลังก็จะได้เป็นแบบชุดแต่ง AMG และนี่เข้าไปแรปเป็นแบบเคฟล่ามาให้ด้วยเหมือนข้างหน้าเลยนะครับผมก็จะทำให้ดูสปอร์ตยิ่งขึ้นนั่นเองท่อนะท่อก็จะเป็นท่อแบบ2ออกเป็นแบบ2ฝั่งนะครับเป็นดูโอแต่ว่าตรงนี้นะครับดีไซน์ที่เราเห็นกันอยู่ที่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยไม่ใช่ท่อจริงของเขาเพราะว่าท่อจริงของเขาเนี่ยจะอยู่ข้างในจะเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆตามสไตล์เบนซ์นะครับแล้วก็มาพร้อมกับดิฟฟิวเซอร์เล็กๆข้างล่างนั่นเองไฟท้ายนะครับของเจ้า C250 Coupe ตัวใหม่เนี่ยผมชอบมากเลยเพราะว่าถ้าเทียบกับโฉมที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าความแตกต่างระหว่างซีดานกับคูเป้เนี่ยแทบจะเหมือนกันเลยเพราะว่าเขาใช้ไฟที่ค่อนข้างคล้ายกันแต่ถ้าเป็นโฉม W205 เนี่ยถ้าเป็นซีดานแล้วนะครับผมไฟเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับตัวคูเป้เลยแล้วไฟข้างในที่เขาใช้นะครับก็จะเป็น LED หมดแล้วสวยงามเลยทีเดียวฝาท้ายของเรานะครับเวลาเปิดเนี่ยการเปิดมันไม่สามารถกดพลิกโลโก้เพื่อเปิดได้นะครับเวลาเปิดนี่ก็คือต้องใช้จากกุญแจรถเตะเปิดแล้วก็จากข้างในนั่นเองเปิดมานะครับก็จะเห็นความใหญ่ของ4คูปันนี้ถึงว่าจะเป็นคูเป้นะแต่การใส่ของวางของเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่เป็น2รองใครแน่นอนเพราะว่าถือว่ากว้างขวางกันเลยทีเดียวและถ้าเกิดมันยังไม่พอนะครับเราก็สามารถพับเบาะมาได้อีกนะครับโดยการที่นี่ดึงสลัก2อันเวลาพับเบาะลงแล้วนะครับตามรูปข้างในเลยเราจะเห็นว่ามันแฟลตลงไปเลยเราสามารถสไลด์ของปึ๊บยาวเข้าไปถึงกลางรถได้เลยนะเวลาปิดเราก็กดนี่ได้เลยปึ๊บและเดี๋ยวเรามาดูข้างหน้ากันต่อจะให้ความเรียวนิดนึงเพราะว่ารถคันนี้ยังไม่ได้ล้างเลยเคยลง Facebook ไว้นะครับผมตอนรถเข้ามาว่า
เอ้ยรถคันนี้ของนายของคุณนายณภัทรนะเพิ่งเข้ามานะมีคนคอมเมนต์บอกว่าอุ๊ยถ้าเกิดซื้อรถคันนี้ไปเลยนะจะไม่ล้างรถเลยจะปล่อยกลิ่นคุณนายณภัทรไว้อยู่เลยเราก็เลยยังไม่ล้างอ๋อไม่ใช่ยังไม่ถึงคิวนะครับเครื่องยนต์ของรถคันนี้ก็จะได้เป็นเครื่องยนต์ขนาด 2,000 เทอร์โบนะครับพละกำลังแรงม้าทั้งหมด211แรงม้าจับคู่กับเกียร์ที่เป็น 7G Tronic นั่นเองและคันนี้นะครับเป็นแบบ CBU นั่นเองนานๆจะเจอทีนะครับอัตราการสิ้นเปลืองของรถคันนี้ก็จะอยู่ประมาณ11 12 13โลลิตรแล้วแต่การขับของเรานะครับในเมืองก็ถือว่าโอเคเลยเป็นรถที่ผมมองว่าถ้าเราซื้อไปใช้ในเมืองหรือว่าซื้อไปใช้ daily use เนี่ยไม่ได้มีปัญหาต่อการใช้น้ำมันแน่นอนและความแรงของรถคันนี้211แรงม้าเนี่ยผมบอกเลยว่าถือว่าแรงมากๆนะครับแต่กำเนิดของมันเลยขับนี่ถ้าเกิดอยู่ในโหมดสปอร์ตนี่ปู๊ดปาดกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันต่อเข้ามาในรถของคุณนายณภัทรนะครับผมรู้สึกหล่อขึ้นมาทันทีเลยเข้ามานั่งในรถ อ่ะแต่มาเริ่มกันเลยดีกว่านะเริ่มจากที่ดีไซน์ของเราดีไซน์ของแดชบอร์ดนะครับผมถ้าเทียบกับชมที่แล้วเนี่ยจะเห็นว่าเขาได้เล่นมิติในเรื่องดีไซน์ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยตัวหน้าจอหรือว่าตัวแดชบอร์ดข้างบนตัวใหม่ตอนนี้นะครับผมมันทำให้เห็นว่าสันนึงเนี่ยทำขึ้นมาเนี่ยสวยงามขึ้นแล้ววัสดุที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นแบบหนังหมดเลยนะครับผมพร้อมกับสติชชิ่งที่เป็นแบบขอบที่เป็นสีเนี่ยถ้าผมดูเนี่ยจะเป็นสีเทานะครับมันจะไม่แบบเดินได้ดำให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันกลมกลืนอะไรไปเลยมีลวดลายเล็กๆน้อยๆที่ทำให้ตัวรถคันนี้มันดูโดดเด่นขึ้นมานั่นเองนะครับแล้ววัสดุที่ใช้อยากให้มาลองจับคือเนี่ยมากๆเลยแล้วก็คอนโซลกลางของเรานะครับผมแทนที่จะเป็นเปียโนแบล็กที่เราเคยเจอๆกันบ่อยๆนะคันนี้ก็จะได้เป็นแบบตัวลายไม้ด้านนะครับผมซึ่งข้อดีของมันก็คือจะไม่ค่อยเป็นรอยขนแมวนะครับผมแล้วก็จะไม่ทิ้งลายนิ้วมือเวลาเราแตะอะไรอย่างนี้เวลาเรานิ้วมันอะไรเงี้ยต้องมานั่งทำความสะอาดตลอดตัวนี้ก็จะให้เป็นแบบลายไม้มาซึ่งผมมองว่าดีเลยนะครับผมมาเริ่มกันที่จอเรากันเลยดีกว่าจอเรานะครับผมก็จะเป็นจอเวอร์ชันที่ยังไม่ใช่ใหม่สุดนะครับผมแต่ผมบอกเลยว่าครบคันแน่นอนเพราะว่าฟีเจอร์ของเขานะถ้าเกิดผมกดเข้าไปหน้าเมนูนะครับผมนี่ก็จะมีเนวิเกเตอร์นะครับมีวิทยุมีมีเดียเทเลโฟนแล้วก็วีโคก็คือการเซตติ้งของรถนั่นเองนะครับเนวิเกเตอร์ก็จะใช้เป็นของ Garmin นะครับผมก็สามารถดูแมปดูอะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับผมโอเคเสร็จแล้วออกจากเนวิเกเตอร์ก็จะมีวิทยุนะครับผมทั่วไปมีเดียของเรารถคันนี้นะครับก็สามารถเล่น Bluetooth Audio ได้นะครับเชื่อมต่อ Bluetooth กับโทรศัพท์ได้เลย USB ทั้งหมด2ช่อง Memory Card นะครับหรือว่า SD Card นั่นเองแล้วก็แผ่นยังมีแผ่นอยู่เพราะว่ารถใหม่ๆที่ผมเคยรีวิวไปเนี่ยเขาตัดแผ่นออกแล้วคันนี้ยังมีแผ่นให้แล้วก็โหมดสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็น Vehicle เอาไว้เซตรถของเรานั่นเองเซตติ้งรถของเราก็จะมีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเวลาภาษาอะไรพวกนี้ภาษาพูดถึงภาษาคันนี้ยังไม่มีภาษาไทยนะครับผมยังจะเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็เซตติ้งพวกระบบความปลอดภัยทั้งหลายแหล่อย่างเช่น ESP อะไรพวกนี้ก็สามารถเปิดปิดจากตัวโหมดฟังก์ชันนี้ได้เลยหรือว่าล็อกรถอัตโนมัติพับหูกระจกอัตโนมัติอะไรพวกนี้ก็สามารถมาเซตจากในนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นจอของเราลงมาข้างล่างเราก็จะเห็นเป็นแอร์นะฮะแอร์ตัวนี้ก็จะเป็นแบบแอร์ออโต้ดูอัลคลายเมทคอนโทรลซึ่งสามารถแยกอุณหภูมิซ้ายขวาอิสระได้เลยและพูดถึงแอร์แล้วผมอยากพูดถึงเรื่องดีไซน์ของตัวเวนแอร์หน่อยนะครับผมเพราะว่าเราจะเห็นมาหลายยุคหลายสมัยแล้วว่าตัวแอร์ของเราเนี่ยส่วนมากจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมนะครับผมทางเบนซ์เองก็ได้กลับมาใช้เป็นแบบกลมๆให้มันดูแบบสมัยก่อนแต่ผสมกับสารกับสมัยใหม่ขึ้นมาทำให้มันดูทั้งคลาสสิกแล้วก็โมเดิร์นขึ้นมาเลยที่จริงผมชอบนะชอบการที่เขาเปลี่ยนแปลงจากเอ้ยจากเคยเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดามาเป็นแบบกลมๆอย่างเงี้ยทำให้รถเนี่ยสวยขึ้นมามากเลยนะครับผมมาข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มช็อตคัทที่ผมกดให้ดูเมื่อกี้นะจะเป็น Navigator Radio Media Telephone แล้วก็ Vehicle แล้วก็จะเป็นไฟฉุกเฉินนั่นเองแล้วมีนาฬิกามาให้ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นเก๊ของเราเก๊ก็จะมีที่วางแก้วอะไรอย่างงี้นะครับผมแต่ยังไม่มี NFC เนาะต้องเป็น E-Class ซึ่งเก๊ตรงนี้เนี่ยข้อดีของมันก็คือปกติแล้วจะมีเกียร์อยู่ตรงนี้นะครับรถคันอื่นๆเนี่ยจะใช้เกียร์ตรงนี้แล้วก็จะไม่มีพื้นที่ในการวางของแบบเบนซ์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของเขาต่อมาก็จะเห็นนี่เลยตัวบังคับหน้าจอของเราเราก็สามารถบังคับได้2แบบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทัชสกรีนหรือว่าตัวหมุนนั่นเองและคุณนายณภัทรนะครับก็ได้แต่งมาเพิ่มเพราะว่าไปหาซื้อโลโก้ที่เป็นโลโก้ AMG มาแปะตรงนี้เฮ้ยมันสวยขึ้นเยอะเลยนะเพราะปกติแล้วมันจะเป็นสีเงินๆธรรมดานั่นเองก็มาแปะตรงนี้ทำให้ตัวรถเนี่ยมันมีอะไรมากขึ้นด้วยนะครับผมมาข้างๆของเราก็จะมีตัวปุ่ม Dynamic Select ก็คือเอาไว้ปรับเปลี่ยนโหมดการขับขี่นั่นเองซึ่งโหมดการขับขี่ของรถคันนี้นะก็จะมี Eco มี Comfort มี Sport
ค่อยๆเลื่อน Sport Plus แล้วก็ Individual ให้เสร็จได้นั่นเองคือรถใหม่ๆของเบนซ์ตอนนี้ผมชอบตรงนี้ว่าเขาสามารถคัสตอมไมซ์ได้ค่อนข้างเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องขับขี่หรือว่าเรื่องเซตติ้งของรถเนี่ยถือว่าดีเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวออโต้สตาร์ทสต็อปนั่นเองซึ่งออโต้สตาร์ทสต็อปเนี่ยทุกครั้งที่เราเข้ามาในรถเนี่ยมันจะเปิดให้เลยมันจะเปิดเป็นสีเขียวให้เลยเราก็สามารถปิดได้นะครับผมสำหรับใครที่รำคาญตัวออโต้สตาร์ทสต็อปก็คือระบบที่เวลาเราไปจอดติดไฟแดงเนี้ยแล้วรถมันดับให้ถ้าใครรำคาญก็สามารถมาเปิดปิดจากตัวออปชันตรงนี้ได้เลยส่วนข้างขวามือก็จะมีปุ่มวอลลุ่มปุ่มเปิดปิดหน้าจอแล้วก็ปุ่มเบลนั่นเองรถคันนี้ทำไมต้องมีไอ้ปุ่มเบลยื่นคือรถอ่ะมันเป็นแบบ2ประตูซึ่งประตูเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่แล้วทำให้การที่เขาวางเบลเนี่ยมันมาอยู่ลึกแล้วเวลาเรากดเนี่ยครับผมตัวมันจะมีตัวยื่นมาเพื่อให้เราหยิบเบลได้ง่ายขึ้นนั่นเองถ้ามันหุบไปเนี่ยบอกเลยว่ามือผมเนี่ยมันกวาดค่อนข้างยากเนี่ยมันก็เลยมีปุ่มอันเนี้ยช่วยให้ตัวเบลเนี่ยมันยื่นออกมาให้เราจับได้ง่ายนั่นเองถือว่าดีนะเวลาเราซื้อรถคูเป้เนี่ยมันควรมีตรงนี้จริงๆเพราะประตูมันค่อนข้างใหญ่แล้วทำให้เสาเนี่ยมันอยู่ข้างหลังนั่นเองมาอีกนะครับผมข้างบนนี้ก็จะเป็นเก๊ะของเราเก๊ะของเราก็เป็นที่วางแขนแล้วก็เปิดมาปุ๊บนี่ที่ผมบอกตัว Media Interface นะครับมี USB 2ช่องก็จะมีตรงนี้นั่นเองเอาไว้เสียบแล้วก็มี SD card ตอนนี้ SD card ก็เสียบตัว Map ไว้อยู่นะครับผมถ้าเกิดเราเอานี้ออกนะไม่สามารถใช้ Map ได้นะก็ควรใจมันไว้เลยแต่ถ้าเกิดเราจะฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ออกมาเสียบได้โอเคมาต่อมานะครับผมมาดูที่พวงมาลัยของเราดีกว่านี่พวงมาลัยของเราถ้าเกิดเทียบกับตัว W204 นะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ขนาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมมองว่ามันสวยขึ้นมากเพราะว่าถ้าเกิดเป็นตัว204เนี่ยจะเห็นว่ามันยังจะแบบออกแนวเหลี่ยมๆดูแบบเก่าๆโบราณอยู่แต่เนี้ยมันทำมนๆทำให้ดูรู้สึกว่าโมเดิร์นขึ้นมากแล้วก็ตัวปุ่มฟังก์ชันนะครับผมก็เปลี่ยนแปลงไปเล็กๆน้อยๆเพราะว่าปุ่มฟังก์ชันของเรานะครับผมฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็จะเอาไว้บังคับหน้าจอตรงกลางนะครับผมก็จะมีขึ้นลงโอเคอะไรพวกนี้ส่วนข้างขวาก็จะเอาไว้บังคับพวกมัลติมีเดียไม่ว่าจะเป็นลดเสียงเพิ่มเสียงรับวางสายอะไรพวกนี้ก็จะอยู่ตรงนี้เลยแล้วพวงมาลัยคันนี้นะจะเป็นแบบ AMG ซึ่งจะเป็นแบบท้ายตัดแล้วก็มีแพดเดิลชิปให้ด้วยและวัสดุที่ใช้อันนี้ผมต้องบอกเลยว่าผมชอบมากกว่า BMW ตรงที่ว่าวัสดุเนี่ยอย่างเช่นไอตัวแพดเดิลชิปเนี่ยมันไม่ใช่พลาสติกมันจะเป็นแบบอลูมิเนียมเนี่ยผมขอให้ดูจะมีเสียงกิ้งกิ้งเนี่ยคือเขาค่อนข้างรักษามาตรฐานเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนที่ใช้รถนั่นเองมาข้างซ้ายนะครับผมก็จะเห็นก้านเยอะๆเลยนะก็ก้านแรกก็จะเป็นไฟขอทางแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนก้านที่2ก็เอาไว้บังคับพวงมาลัยขึ้นลงนะครับผมก็จะเป็นแบบไฟฟ้าเต็มตัวแล้วก็จะมีครูซคอนโทรลแล้วก็ลิมิตคอนโทรลมาให้ด้วยส่วนข้างขวาก็จะเป็นเกียร์นะครับมาดูหน้าจอเรือนไม้ของเราเรือนไม้ของเรานะครับผมก็ยังจะเป็นแบบกึ่งแอนะล็อกดิจิตอลอยู่ก็คือฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นความเร็วกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยยังจะเป็นเข็มอยู่แล้วฝั่งขวารอบเครื่องก็ยังจะเป็นเข็มอยู่เหมือนกันแล้วสังเกตดีๆเห็นข้างล่างนี้ตอนแรกนะครับผมเห็นเผินๆเนี่ยอาจจะเอ้ยมันก็เป็นแบบแอนะล็อกเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ตรงนี้จะเป็นดิจิตอลนะครับจะเป็นไฟLED ข้างซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นตัวน้ำมันรถว่าเหลือเท่าไหร่แล้วก็ข้างขวาก็จะเป็นอุณหภูมิเรื่องมาถึงอุณหภูมิเนี่ยผมต้องบอกนิดนึงเพราะว่าหลายคนทักผมมาว่าอุณหภูมิของหม้อน้ำของรถเบนซ์เนี่ยมันควรเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่เคยอยู่กลางเลยเพราะว่าจริงๆแล้วอุณหภูมิหม้อน้ำนะครับผมของรถยุโรปทุกๆคันเนี่ยมันจะอยู่ที่90องศาแต่มาร์กตรงกลางของเบนซ์หรือว่าจะเป็นรถอื่นๆเนี่ยส่วนมากจะเป็น80นะครับผมมันก็เลยจะเกยขึ้นมานิดนึงทำให้เฮ้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยมันร้อนไปหรือเปล่าแต่ที่จริงไม่ใช่รถเราเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ90แต่ถ้าเกิดเกิน90เนี่ยควรดูได้แล้วว่าเอ้ยน้ำขาดหรือเปล่าหรือว่ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับระบบน้ำของตัวรถหรือเปล่าจอกลางในเรือนไม้เราซึ่งตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวฟังก์ชันที่เอาไว้ควบคุมจากพวงมาลัยนั่นเองหน้าแรกของเราก็จะเป็นทริปนะครับผมซึ่งทริปเนี่ยก็จะบอกเรื่องเกี่ยวกับว่าคันเนี่ยวิ่งมาเท่าไหร่แล้วก็พวกทริป A ทริป B อัตราการสิ้นเปลืองนั่นเองและที่ผมเกริ่นไปเมื่อกี้ว่าคุณนายนภัทรขายคันเนี้ยพ่อไม่ได้ใช้เพราะว่ารถคันเนี้ยจะเป็นรถปี2016แล้ววิ่งแค่ 30,000 โลเท่านั้นคือรถ4ปีเนี่ยวิ่งยังไม่ถึงปีละ 10,000 โลเนี่ยถือว่าวิ่งน้อยมากๆเลยนะครับผมก็ใครได้คันนี้ไปก็โชคดีเลยเพราะว่าวิ่งน้อยจัดจริงๆต่อมาก็จะเป็นNavigatorแล้วก็เรดิโอมีเดียเหมือนหน้าจอกลางที่ผมบอกเลยเมื่อกี้แล้วก็โทรโฟนassist traffic บ้านเราไม่มีแล้วก็จะมีนี่เลย service เนี่ยเอาไว้ดูว่ารถมีปัญหาอะไรไหมตอนนี้ศูนย์ message อยู่แปลว่ารถคันนี้ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าเกิดมันมีปัญหาอะไรอย่างเช่นหม้อน้ำอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นว่าไฟหน้าขาดอะไรเงี้ยมันก็จะมาโชว์
ใน message ตัวนี้หรือว่าทุกครั้งที่เราสตาร์ทรถเนี่ยมันจะโชว์ป๊อปอัพขึ้นมาแป๊บนึงถ้าอ่านไม่ทันเราก็มาดูตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็อันที่2จะเป็น tire pressure เอาไว้ดูพวกลมยางสมมติว่าตอนนี้มันเตือนลมยางว่าลมยางอ่อนเราไปเติมเสร็จเรามารีเซ็ตที่ tire pressure ให้เขาดูว่าตอนนี้ลมยางถูกต้องไหมถ้าถูกต้องมันก็จะไม่โชว์อีกแล้วก็อันสุดท้ายก็คือ assist plus เอาไว้ดูว่ารถคันนี้ต้องเข้าเซอร์วิสในอีกช้าเร็วแค่ไหนนะครับผมมันจะบอกแค่วันแต่ถ้าเกิดมันใกล้ถึงไมล์เนี่ยมันก็จะบอกไมล์ด้วยแต่ตอนนี้ไมล์น่าจะยังไม่ใกล้ถึงนะครับผมก็เลยจะบอกแค่วันขึ้นมานั่นเองแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเซตติ้งอันนี้จะเป็นเซตติ้งเกี่ยวกับพวกไฟนะครับผมหรือว่าอินคอมเมนต์ทัสเตอร์อะไรพวกนี้ก็เราสามารถมาเซตตรงนี้ได้เลยก็จะประมาณนี้ของเรานะครับในหน้าจอเรือนใหม่ของเรามาข้างขวานะครับผมก็จะเป็นปุ่มฟังก์ชันเพิ่มเติมเพราะว่าคันนี้จะมีปุ่มปลั๊กเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะครับเปิดปิดปลั๊กเซ็นเซอร์แล้วก็จะมีนี่เลยกล้อง360องศากดปั๊บนี่มาเห็นรอบคันของเราเลยแล้วก็จะมีโชว์ตัวกล้องหลังมาให้ด้วยซึ่งถ้าเกิดข้างหลังเราไม่อยากโชว์เราอยากเป็นหน้าเราก็เลื่อนมาเป็นกล้องหน้าได้นี่อันนี้อันนี้หน้าเราอยู่หรือว่าจะเป็นแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบข้างๆอันนี้เอาไว้จอดฟุตบาทแล้วก็สามารถดูได้ทั้งล้อหน้าทั้งล้อหลังเลยนี่ก็ได้เลยแล้วก็นี่จะเป็นแบบหลังนะครับผมจะให้เห็นเลยว่ากล้องค่อนข้างครบคันเลยสำหรับตัวนี้คือบางทีคนเราไม่รู้นะคือเข้าถอยปุ๊บเฮ้ยมันเห็นมันมีแต่กล้องหลังนึกว่ามีแค่เราสามารถดูแค่กล้องหลังตรงนี้ได้แต่ว่าไม่ใช่คือเราสามารถนี่กด360องศาปุ๊บแล้วเราเลือกกล้องได้เลยว่าเราจะดูกล้องไหนเป็นพิเศษเพราะว่าเวลาเราจอดแบบเทียบข้างเงี้ยเราอยากเห็นฟุตบาทไม่ให้มันเฉียวแม็กหรืออะไรเงี้ยเราก็มากะตรงนี้ได้เลยแล้วก็เห็นมีขีดตรงเนี้ยให้เรากะให้ถูกว่าเอ้ยเราควรอยู่แค่ตรงนี้พอนะถ้าเกิดใกล้กว่านี้เดี๋ยวมันขุดได้ก็ถือว่าครบคันเลยสำหรับกล้องคันนี้แล้วก็ข้างๆก็จะมีนี่เลยเบาะที่ปรับเบาะเพราะว่าเบาะคันนี้จะเป็นเบาะไฟฟ้าแบบเต็มตัวแล้วก็มาพร้อมกับ memory package มาให้ด้วยและไฟฟ้าเต็มตัวยังไงนะครับผมก็คือนี่เลยน่องตรงนี้นี่ที่บังคับน่องปึ๊บใครน่องยาวก็มาเปิดตรงนี้ได้ซึ่งมันจะซัพพอร์ตตัวน่องนี้ได้สำหรับผมชอบมากเลยเพราะมันนั่งสบายขึ้นและเป็นแบบไฟฟ้าด้วยเพราะว่าอย่างเช่น BM เนี่ยยังไม่ใช่ไฟฟ้านะ BM จะเป็นแบบมันจะมีสลักแล้วดึงขึ้นดึงออกแต่ว่าสำหรับเบนซ์คันนี้ให้แบบไฟฟ้าเต็มตัวมาเลยและข้างๆเบาะของเราเนี่ยจะมีตัวลัมบ้าซัพพอร์ตอีกก็จะช่วยให้การขับขี่แบบไกลๆเนี่ยได้สบายขึ้นนั่นเองอันนี้ถือว่าดีเลยสำหรับรถเบนซ์คันนี้ข้างบนของเรานะครับผมโดยที่ว่ารถคันนี้จะเป็นแบบคูเป้ก็จะให้ตัวหลังคาที่เป็นหลังคาแก้วมาให้ซึ่งแก้วเนี่ยจะไม่เหมือนซีดานเนาะก็จะมาแค่แก้วแบบแผ่นเดียวตรงนี้เลยแล้วก็สามารถเปิดปิดแบบออโต้ได้แล้วเวลาปิดก็ใช้ปุ่มเดิมเลยดันมาเป็นแบบออโต้เลยเนาะแล้วถ้าเกิดใครขับแล้วเรารู้สึกว่าแดดเมืองไทยมันร้อนซะเหลือเกินนะครับก็ปิดตัวนี้ได้เลยก็จะเป็นตัวกองแดดได้อีกชั้นหนึ่งข้างหน้าก็จะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราไปชมข้างหลังกันต่อดีกว่าเปิดเข้ามาแล้วที่ผมบอกข้างนอกว่าค่อนข้างนั่งสบายเพราะว่านี่เข้ามาปุ๊บเอาเบาะลงมาปั๊บนี่เข่าไม่ติดนะครับสำหรับคูเป้แล้วถ้าเกิดอะไรที่นั่งแล้วเข่าไม่ติดเนี่ยถือว่านั่งสบายเลยเพราะว่าคือตัวถังของรถ C คันนี้มันใหญ่กว่า C ชมที่แล้วค่อนข้างเยอะเลยนะเพราะว่าผมไปเทียบกับ204กับ205เนี่ยการนั่งเนี่ยตัว W205เนี่ยนั่งสบายมากขึ้นเลยหัวก็อาจจะติดนิดหน่อยเพราะว่าตัวสโลปของเขาโดยที่ว่ามันเป็นคูเป้เนี่ยมันจะสโลปลงคือถ้าเกิดเรานั่งแบบพิงไปเลยเนี่ยหัวผมก็จะติดแล้วนะครับผมก็อาจจะไม่สบายตรงนี้แล้วก็ตัวกระจกเองนี่ก็อาจจะเล็กไปหน่อยก็ทำให้รู้สึกอึดอัดหน่อยในการมองสายตากวาดไปกวาดมาเนี่ยจะรู้สึกอึดอัดหน่อยแต่ถ้าเกิดให้นั่งแล้วเนี่ยผมรู้สึกโอเคเลยคือนั่งไปต่างจังหวัดผมก็ไม่ซีเรียสนะครับผมถือว่านั่งได้สบายเลยทีเดียวข้างหลังนะก็จะมีตัวนี้มาให้ด้วยก็คือแอร์ของเรานั่นเองเพราะปกติแล้วคูเป้เนี่ยเขามองว่าเฮ้ยรถมันขนาดเล็กไม่ต้องมีแอร์ก็ได้แต่นี้เขายัดแอร์มาให้ก็ถือว่าดีเลยและใครที่ซื้อรถคันนี้แล้วกำลังจะมีลูกไม่ต้องน้อยใจไปมี ISO FIX มาให้ก็สามารถวางคาซีทได้เลยแต่การวางเนี่ยก็อาจจะลำบากหน่อยเอาเข้าเอาออกบ่อยๆนี้น่าจะไม่สะดวกสักเท่าไหร่ข้างหลังก็ไม่มีอะไรมากก็จะประมาณนี้แต่การที่ผมมารีวิวข้างหลังเนี่ยอยากจะให้เห็นความสบายของเขาเพราะว่ารถคันนี้ถึงคุณซื้อไปแล้วคุณมองว่าเอ้ยฉันไม่ได้อยากขับรถคันนี้เพื่อนั่ง2คนอาจจะมีเพื่อนไปด้วยเนี่ยผมบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือตัวผมเองก็ไม่ได้เป็นคนตัวเล็กนะครับผมถือว่าเป็นตัวคนตัวใหญ่แล้วก็อ้วนด้วยก็ถือว่านั่งได้สบายเลยสำหรับรถคันนี้อ่ะนะการเข้าออกก็ตามสไตล์คูเป้นะก็นิดนึงครับผมใครข้อเข่าเสื่อมก็อาจจะเหนื่อยหน่อยมาถึงตอนท้ายแล้วคุณก็อยากรู้แล้วว่ารถคันนี้
เสนอราคาเท่าไหร่นะครับเป็นรถของดาราด้วยจะขายแพงขึ้นไหมบอกเลยว่าไม่นะครับผม C250 AMG Coupe ปี2016เป็นตัว CBU นำเข้านะครับผมแต่นำเข้ามาจากศูนย์เนาะก็ไม่ใช่รถเกรเลยทีเดียวผมเสนอขายอยู่แค่2,350,000 บาทเท่านั้นและที่สำคัญคือเลขใหม่อย่างที่น้องนายเขาบอกอย่างที่คุณนายเขาบอกตลอดว่ารถคันนี้เขาไม่ค่อยได้ใช้ก็คือไม่ค่อยได้ใช้จริงๆเพราะว่าวิ่งมาแค่30,000 กว่าโลเท่านั้นปีนึงเขาขับยังไม่ถึง10,000 โลเลยถือว่าใหม่มากๆแล้วราคาที่ผมขายอยู่แค่2,350,000 บาทเท่านั้นเองใครที่อยากได้ C Coupe ไปครับลองมาดูคันนี้ได้เลยผมมองว่า2,000,000 ต้นๆเนี่ยน่าใช้มากๆนะครับผมก็จะฝากสำหรับคนที่ช่วงนี้มาที่เต็นท์คุณหญิงแล้วจองรถไม่ทันซื้อไม่ทันเนี่ยคือผมต้องบอกเลยว่าในเรื่องที่มาดู YouTube เนี่ยมันอาจจะใช้เวลาในการอัปโหลดนิดนึงเพราะว่าเราต้องตัดต่อเราต้องตัดต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีมันอาจจะใช้เวลานานกว่าจะอัปเดตสต็อกได้ทันใน YouTube แต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากเห็นสต็อกของเราที่เป็นแบบเรียลไทม์เลยผมแนะนำให้ไปดูใน Facebook เลยนะครับผมเพราะว่าใน Facebook เนี่ยจะบอกเลยทุกวันว่าวันนี้มีรถอะไรเข้ามาใหม่บ้างหรือว่าวันนี้มีรถอะไรจองบ้างหรือว่าวันนี้ปล่อยรถอะไรไปบ้างคุณจะเห็นอัปเดตสต็อกเป็นแบบเรียลไทม์เลยก็จะดูจากตรงนั้นได้เลยนะครับผมหรือว่าเอาชัวร์ก็สามารถแอดไลน์มาคุยกันได้หรือว่าโทรมาคุยกันได้เลยนะครับผมใครที่อยากซื้อรถจากเต็นท์คุณหญิงสามารถติดต่อมาจากช่องทางนี้ได้เหมือนกันไม่ใช่แค่ YouTube เนาะก็ฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะครับผมและใครที่กำลังอยากจะขายรถนะครับผมเหมือนเดิมเลยนะสามารถติดต่อโทรมาผมได้หรือว่าแอดไลน์เต็นท์ไปได้เลยนะครับผมแล้วก็ส่งรูปตัวรถสำเนารถรายละเอียดรถมาให้แล้วเดี๋ยวตีราคามาให้ถ้าราคาได้เดี๋ยวผมวิ่งไปถึงที่เลยนะครับผมซื้อเงินสดแน่นอนไม่มียึกยักไม่มีอะไรนะครับผมก็ง่ายดายแล้วก็เอกสารเนี่ยเดี๋ยวผมเตรียมดูแลจัดการให้หมดเลยอันนี้ก็ฝากได้อีกหนึ่งเรื่องด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปเรื่อยๆและวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ